ปใกล้หมอบายโรงพยาบาลรามคำแหงการป้องกันหลอดเลือดสมองตีบควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างสาเหตุของเส้นเลือดสมองอุดตันก็มีแต่เส้นเลือดตีบจนถึงโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะคะทำให้เกิดอาการก็คือมีลิ้นแข็งพูดไม่ชัดมุมปากตกปากเบี้ยวหรือว่าอ่อนแรงครึ่งซีกชาครึ่งซีกได้ค่ะเมื่อสงสัยว่ามีอาการหรือคนข้างเคียงหรือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมีอาการนะคะให้รีบพาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าผู้ป่วยไม่สามารถทรงตัวได้ให้พานอนราบนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้ศีรษะกระแทกพื้นนะคะนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่สามารถพิจารณาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีหมอเฉพาะทางและสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ค่ะปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาอยู่2แบบนะคะแบบเฉียบพลันก็คือการให้ยาละลายลิ่มเลือดใน 3-4.5 ชั่วโมงนะคะการรักษาแบบประคับประคองก็มีการให้ยาต้านเกล็ดเลือดนะคะการให้น้ำเกลือวิธีการปฏิบัติตัวเองหลังการรักษาคือ 1. กินยาแล้วก็รักษาปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็คือมีกำลังใจนะคะก็คือไม่ซึมเศร้าไม่ท้อแท้ค่ะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะคุณผู้ชมควรตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอและเข้าพบแพทย์หากมีอาการที่ผิดปกติไปจากเดิมเพื่อเป็นการป้องกันและได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะพบกับอุ่นใจใกล้หมอในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ